ประชุมเข้มหอการค้าภาคอีสาน20จังหวัดที่โรงแรมเด็กกินปลาแกลนอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรนางประภาสีสุฉันทบุตรประธานหอการค้าจังหวัดยโสธรได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหอการค้าไทยครั้งที่1ทับ2561ระหว่างวันที่5ถึง7ตุลาคมปีพุทธศักราช2561เพื่อระดมแนวความคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคให้มีความเจริญเติบโตยิ่งขึ้นกว่าเดิมแต่ละจังหวัดต่างมีแนวความคิดในการที่จะพัฒนาอันน่าสนใจยิ่งหลายต่อหลายโครงการนำไปสู่ความยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจต่อไปในขณะเดียวกันนายนิกรสุขใสผู้ว่าการจังหวัดยโสธรและนายสมเพชรสร้อยสักขูรองผู้ว่าการจังหวัดยโสธรได้มาร่วมเป็นเกียรติกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาคอย่างใกล้ชิดก็จะช่วยกันระดมความคิดให้ตัวเองเพื่อที่จะเป็นของข้อสรุปเพราะว่าเราได้ภาพเป็นข้อสรุปการเนี่ยมีพัฒนาสติตัวในการสามารถในการแข่งขันได้ในโลกยุค 4.0 เนี่ยถึงแม้แต่บริษัทชาติถึงแม้แต่เรื่องของกลุ่มชาติเดียร์ที่พอสินค้าประโชว์เราแสดงอย่างก็เพื่อพวกเราชาวหอยท่าบ้านสารเขาบอกว่าคิดว่าสิ่งที่เรารับเป็นการเรื่องต่อก็เป็นเกียรติทางสูงสุดI'm going to go to the hospital.